าส่งข้อความด้านเดียวเขาไม่เคยส่งข้อความว่าเขาอยากแก้อะไรนั่นแหละแล้วข้อความด้านที่เขาอยากแก้เนี่ยไม่มีพลังพลังออกมาอย่างเดียวว่าเขาขอไม่แก้เลยสองหมวดหรือหมวดสองเขาพร้อมจะบอกเขาจะแก้ไงเขาต้องตอบเหมือนที่ชูวัตรบอกไงว่าถ้าคุณไม่แก้สักอย่างก็ได้นี่ไงเขาแสดงออกซึ่งความยินดีที่จะ facilitate กระบวนการแต่ถามว่าเนื้อหาที่เขาอยากจะแก้ที่ชูวัตรพูดเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยว่าเขาพูดเมื่อไหร่ว่ามันจะแก้ยังไงแน่นอนความฝันของพรรคเพื่อไทยคือการมีอำนาจบริหารอย่างเต็มมือเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายให้ประชาชนอันนี้ผมไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าในมุมมองในทางกฎหมายมหาชนในมุมมองทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเขาต้องการตรงนั้นเขาจะต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญปัจจุบันเขาก็ได้ประโยชน์แล้วเพราะว่ามันมีปาร์ตี้ลิสต์ที่มันทบคะแนนเข้ามาให้กับการอันนี้คือสูตรสำเร็จของคุณทักษิณตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เพื่อไทยไม่ได้คะแนนเสียงสูงสุดคือเกมรัฐธรรมนูญ40เนี่ยคือเกมที่เพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองชนะทุกครั้งอยู่แล้วคือผมคิดว่าผมเชื่อว่าที่ตัววัดพูดเนี่ยคือความมุ่งหมายทางการเมืองของเพื่อไทยในการแก้ปัญหาให้ประชาชนอันนี้ผมเชื่อโดยสนิทใจแต่คำถามคืออะไรคือเงื่อนไขในการแก้รัฐธรรมนูญของเพื่อไทยว่าเพื่อไทยอยากแก้หมวดไหนผมก็เชื่ออย่างชูวัตรเพราะเพื่อไทยอยากแก้แบบนั้นแหละแต่ว่าผมจะบอกว่าคุณตัดหมวดหนึ่งหมวดสองเพื่อไทยอยากมีรัฐบาลแบบนั้นไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยอยากแก้รัฐนูลไม่ให้เกิดสิ่งนั้นเพราะนั่นคือคำที่คุณทักษิณพูดตลอดนะว่าการที่คุณทักษิณมีอำนาจมานั้นเนี่ยไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญนะซึ่งประเด็นนี้ต้องเคลียร์กับอาจารย์พีก่อนว่าถ้าณวันนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มได้อยู่แล้วถูกไหมพูดง่ายก็สามารถใช้อำนาจรัฐประหารภายใต้ผ่านรัฐธรรมนูญ60ได้อยู่แล้วแล้วยังจะทะลึ่งเสนอแก้รัฐธรรมนูญทำไมแปลว่าเขามีเจตนาบางอย่างที่จะทำให้รัฐธรรมนูญมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเปล่าถูกไหมไม่ไม่งั้นก็เสนอไม่ต้องเสนอแก้เพื่อจะโทไงว่าเขาไม่ขับถ้าจะมีคนแก้รัฐธรรมนูญเขาขอแค่2มาตรานี้2หมวดนี้ว่าอย่าแก้ที่เหลือเขาไม่ได้ว่าอะไรประเด็นของผมไม่ได้โจมตีเขาในแง่ลบนะผมเชื่อว่าเพื่อไทยยินดีที่จะให้มีกระบวนการแก้รัฐนูลส่วนความมุ่งมั่นว่าจะแก้สำเร็จยังไงนะไม่เกี่ยวเพราะว่าสิ่งที่เขามีอยู่ก็เหมือนที่ชูวัตรพูดไงก็เขามีหมดแล้วเขาสามารถบริหารประเทศได้เพราะเขายังไม่เคยบอกเลยว่าเขาต้องแก้รัฐนูลเพื่อทำให้เขาบริหารประเทศได้ดีกว่านี้สิ่งที่เขาพูดคือเรื่องความขัดแย้งสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าเขาเป็นผู้รวบรวมคะแนนเสียงที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมครับซึ่งมีนักวิชาการสนับสนุนไอเดียของเขาเยอะแยะแค่ว่าไม่ใช่ผมนั่นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำหรับผมประเด็นสำหรับผมคืออะไรคือมาตราที่เพื่อไทยต้องการแก้เองแต่ว่าเพื่อไทยน่ะแน่นอนเขาแสดงออกจนถึงวันนี้จริงเหมือนที่ชูวัตรพูดว่าเขายินดีที่จะให้มีกระบวนการแก้เพียงแต่ว่า2ข้อนั้นเนี่ยเขาก็พูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าเขาจะไปแก้ถูกไหมอันนี้จบไม่ได้ต้องการจะคุยเรื่องนี้เพื่อโจมตีเพื่อไทยนะไม่เกี่ยวนะไม่ประเด็นของผมอันนึงก็คือว่า1กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็หาเสียงมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเขาจะยกร่างรัฐธรรมนูญสมัยครั้งฉบับโดยสสล.เพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจึงชี้นําไม่ได้เข้าใจมั้ยคือเขาให้สสล.ก็คือเขาฟาซิลิเทตไงเขาฟาซิลิเทตให้เกิดแต่ถามว่าตัวเขาเองเขาอยากให้มีอะไรในนั้นเออแต่อันนี้คงอาจจะต้องการจะโชว์ว่าเขาเป็นเจ้าภาพได้แต่ขอเป็นเจ้าภาพแบบสบายใจคือไม่แตะ1 2ไม่แต่หมวด1หมวด2คือผมจะคิดว่าไอ้การที่